ก็ก่อนอื่นขอสวัสดีครับจากช่องเลิฟบอบบี้นะครับก็หลังจากที่พี่นั้นไม่ได้อัพคลิปเลยเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะเป็นปีเลยนะครับต้องขออภัยในตรงส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาหรือปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่ไม่ได้ทำงานประจำอยู่ในสำนักงานนะครับก็คือต้องออกไปทำงานนอกสถานที่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะอัพคลิปการต่อกันดั้มหรือว่าเอาโมเดลอะไรมาพูดคุยนะครับก็วันนี้พอมีเวลาว่างแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะต่ออะไรนะครับก็เลยว่าจะมาเปิดคลิปพร้อมกันไปดูพร้อมกันว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวกันดั้มหรือโมเดลอะไรที่พี่ค่อนข้างสนใจนะครับก็จะมานั่งคุยให้ฟังแล้วกันนะครับว่าในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็พี่จะไล่ดูจากในเว็บ199นะครับก็จะไปที่หมวดของที่เราสนใจก็คือกันดั้มนะครับก็ถ้าเกิดน้องฟังแล้วพี่พูดค่อนข้างช้าก็เร่งสปีดใน YouTube เอาละกันนะครับก็จะมาเริ่มกันที่ Master Grade ก่อนละกันเรามาดูกันว่าเมื่อปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีตัวไหนออกมาบ้างเนาะไล่เข้าไปโอเคเราจะไม่นับไปตัวเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้แล้วกันนะชินันจูนะครับออกเมื่ ปี2019อ่ะเนาะอือฮึโอเคเรามาดูกันหน่อยสิออกตั้งแต่เมื่อเดือนมกราไม่เอ่ยนะฮะจะบอกว่ารีลีสเดทตั้งแต่เดือนมกรานะครับอือฮึเอลองมาดูตัวชินันจูตัวนี้กันชินันจูตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 6,750 เยน61 US ดอลลาร์638ก็ประมาณ 1,800 บาทนะครับอันนี้พี่คุณ30ง่ายๆนะครับน้องคนไหนอยากได้รายละเอียดก็ที่จริงมันกดตรง currency other currency ตรงนี้ได้เห็นไหมประมาณ 1,859 นะครับราคาที่บ้านเราก็น่าจะใกล้เคียงมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้เรามาดูกันในรายละเอียดนะครับเป็นตัวชินันจูนะครับเนื้อเรื่องพี่ก็ไม่ค่อยทราบมากนะครับเพราะพี่ยังไม่มีเวลาไปดูตัวนี้เลยชินันจูนี้ชินันจูเหรอเดี๋ยวนะครับชินันจูเหรอสีขาวเนาะทำไมเป็นสีขาวล่ะก็ดูรายละเอียดก็สวยงามดีนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนตัวชินันจูตัวนี้ก็น่าจะเก็บไปแล้วมึงครับแต่พี่ว่าสีมันซีดไปหน่อยเนาะอ้าวทำไมมีสติ๊กเกอร์อ๋อโอเคโอเคพี่จะไปดูเร็วๆถ้าน้องคนไหนอยากดูรายละเอียดก็นะครับชินันจูโอเคสำหรับตัวนี้พอชินันจูกลับนะครับตัวถัดมาเป็นกันดั้ม82 Magnum ตัวนี้พี่ก็ไม่รู้จักอีกเหมือนกันกันดั้ม82 Magnum เป็นอย่างไรเนาะ Master Grade กันดั้ม82 Magnum ไม่รู้จักนะครับ ไม่รู้จักสงสัยจะเป็นการ์ตูนหรือมึงการ์ตูนในพวกที่เป็นแบบเอากันดั้มมาต่อกันแล้วกันดั้มบิวมึงอยู่ในซีรีส์กันดั้มบิวครับตัวนี้ในความเห็นพี่ก็ไม่รู้สิส่วนตัวก็เฉยๆนะแต่ก็ไม่แน่อาจจะแต่แปลงเป็นยานได้เนาะดูมีกลิ่นอายเหมือนเซต้าบวกวิงไงไม่รู้เนาะโอเค
ัวนี้พี่ก็จะข้ามไปละกันจะข้ามไปดูตัวต่อไปนะครับกลัวกดผิดเนี่ยนะตัวถัดไปก็จะเป็นกันดั้มไดนาเมสก็ไม่รู้จักอีกเหมือนกันอ่ะไดนาเมสเอ้ยแย่แล้วล่ะกันดั้มรุ่นใหม่ขออภัยด้วยนะครับพี่ไม่ทราบเลยจริงๆกันดั้มไดนาเมสเซเลเชียลบีอิงโมบิลสุดอ๋อถ้าเป็น Celestial Being นี้ก็ต้องมาจากภาค Double O แน่นอนโอเคครับจากภาค Double O แน่นอนเพราะด้านหลังเห็นตัวตอปฏิกรณ์โอเคอ๋อตัวนี้ที่เขาเป็นสไนเปอร์ที่ยิงได้ไกลมากนะครับถ้าจำเรื่องถ้าจำไม่ผิดก็คือตัวเอกยิงได้ถึงชั้น Stratosphere เลยมึงชั้น Stratosphere คือตัวชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นะครับทั้งนี้อาจจะรวมถึงโลกด้วยก็ได้นะครับเป็นชั้นบรรยากาศเกือบจะชั้นสูงสุดไม่แน่ใจนะครับน้องถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากรู้รายละเอียดก็ลองไปเซิร์ชต่อใน Google นะครับถือว่าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับขออภัยด้วยวันนี้ก็เหมือนจะเป็นหวัดซะละนะครับก็โอเคเป็นสไนเปอร์อ๋อจำได้แล้วล่ะคนที่เขามีคิวมาบังแล้วก็มีสไนเปอร์อ๋อโอเคครับส่วนตัวพี่ก็ยังไม่ค่อยชอบซีรีส์ภาคนี้นะเพราะว่าซีรีส์ภาคนี้พี่รู้สึกว่ามันตุ่นตัวมันแบบตันยังไงไม่รู้โดยเฉพาะตรงช่วงเท้ามันอะในความรู้สึกก็คือเท้าตรงนี้ครับมันจะรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงอะหน้าเท้ามันเหมือนสั้นอะมันเหมือนอารมณ์มันทำให้ไม่เหมือนเท้าคนมันเหมือนไม่อยากใช้คำว่าเหมือนพวกสัตว์มีกีบนะอารมณ์มันรู้สึกงั้นจริงๆโอเคอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวพี่นะครับน้องคนไหนชอบก็ชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดีไซน์มันไม่เกี่ยวเนาะตัวถัดไปมาดูซิตัวถัดไปแต่ทำไมไดนาเมสนี่มันโอเคตัวถัดไป EX Gundam S Gundam ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัว Gundam ตัวเก่านะครับจากซีรีส์เก่าตัวนี้เคยออกประมาณกลางเดือนเมษาแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรีมาสเตอร์ไหมเนาะนี่ของตัวมาสเตอร์เกรดนะครับโอ้ดูยิ่งใหญ่สมเป็นหุ่นที่ทำการลบแนวอากาศแล้วนะมีฐานมาให้ด้วยก็โอเคแหละแต่ว่าดูลำตัวช่วงบนกับช่วงล่างนี่ช่วงบนนี่บึกเจอช่วงล่างนี้ออกจะรีบๆเพียวๆไปหน่อยเนาะเห็นไหมเหมือนกับถ้าเกิดเราดูซีรีส์ในกันดั้มตัวแบบเมื่อก่อนอะมันจะเท้ายาวเนาะแต่ว่าไอ้ตัว Double O มันจะเท้าสั้นก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่ครับในส่วนตัวนะอันนี้เฮียแกแปลงเป็นยานะมีบูสเตอร์ Jetpack ขนาดนี้นี่แกน่าจะรีบเนาะหรือแกบรรทุกอะไรนะโอเคGundam System ตรงหัวไหล่เขียนว่า Gundam System นะครับ Gundam System หน้าตาดุดันเลยตัวนี้หน้าตาดุดันเลยตัวนี้พี่ก็ไม่เคยดูเนื้อเรื่องเขาเหมือนกันนะครับแปลงเป็นยานเหรอโอเคดูตัวถัดไปกันดีกว่าต้องขออภัยนะครับพี่อาจจะสนใจในตัวที่พี่รู้จักแล้วก็ตัวที่พี่ชอบซึ่งพี่ก็รู้จักไม่เยอะเนาะตัวนี้คือราคาของพวก Master Grade ก็ประมาณเนี้ยนะ $50 ก็นี่แหละวิ่งอยู่ประมาณ 1,400 ถึง 2,000 นะ 1,000 ตัวเมื่อกี้ก็ 1,800 แล้วมึงมาดูรูปกันดีกว่าครับตัวนี้เหมือน NT1 UNT Specie ที่หัวไหล่เขียนนะครับไม่เหมือนกันดั้มเนาะแต่ไม่แน่ใจว่า
เกี่ยวข้องยังไงนะครับมีเกราะหนาๆมาด้วยแต่ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบนะเหมือนกันดั้มเลยแหละตัวเนี้ยอ๋อแล้วก็มีเกราะเสริมเหรอมีเกราะเสริมเกราะอีกชั้นหนึ่งครับเห็นมีโครงทรัสสำหรับให้เกราะอื่นมายึดก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าจะเป็นเกราะซ้อนเกราะอีกทีเนาะอ๋อโชว์จุดขยับได้ด้วยว่านั่งท่าแบบนี้ได้ด้วยนะรายละเอียดก็โอเคแหละแต่ว่าไม่รู้ส่วนตัวพี่ก็ยังเฉยๆเนาะมันเหมือนกันดั้มอ่ะอารมณ์กันดั้มซึ่งส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยชอบกันดั้มไอ้72หรือตัวปู่นะเท่าไหร่แต่ก็สวยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าแบบชอบมากอะไรเงี้ยครับโอเคเหมือนมาสเตอร์เกรดนี้เหมือนถ้าดูแล้วบันไดเหมือนเจาะตลาดผู้ใหญ่เนาะมันเน้นตลาดผู้ใหญ่เลยแต่ก็เขาทำถูกแล้วครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะมีกำลังซื้อดูตัวต่อไปกันจริงๆคลิปนี้ก็ไม่พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรมากมายนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็เวลาไม่ได้ทำคลิปนานนะเวลาการพูดอะไรต่อหน้าวิดีโอหรือที่จะบันทึกเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นสกิลอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้ทำนานๆแล้วมันก็จะแย่ลงไปซึ่งแต่เดิมก็พี่ก็แย่อยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ทำแบบเอาเราชอบนะครับตัวนี้กันดั้มซีดแน่นอนนะครับแต่พี่กำลังดูอยู่ว่าหุ่นตัวนี้สีแดงหรือสีชมพูแล้วเนี่ยขอดูก่อนนะครับว่าใครเป็นคนขับมันเขียนอยู่ด้านข้างอ่ะโอ้มองไม่เห็นฮะใครขับเอ่ยถ้าหุ่นตัวนี้เดี๋ยวนะขอหมุนอ้าวขอโทษครับพี่หมุนอ่านไม่ได้เดี๋ยวนะขอล็อกตัวนี้หน่อยนะครับเพราะว่าไอชื่อมันอยู่ตรงแนวตั้งตรงนี้ไงจำหมุนอ่านหน่อย Gunner Saku Warrior อ๋อนี่ไงนักบินลูน่ามาเรียฮอคนะครับคัสตอมซาร์ฟโมบิลสุดโอเคลูน่ามาเรียฮอคนะครับก็คือถ้าเป็นลูน่ามาเรียฮอคนี้ก็น่าจะอยู่ในไม่น่าจะละอยู่ในซีสเดสตินีนะครับซึ่งซีรีส์นี้หลายท่านอาจจะไม่เคยชอบแต่พี่ชอบนะเพราะพี่รู้สึกว่ามันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะดีแล้วก็การแก้ปัญหาในสมรภูมิค่อนข้างใช้ยุทธวิธีนะครับเป็นภาคหนึ่งที่ค่อนข้างชอบถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะเห็นต่างเนาะก็ถ้าดูจากอย่างนี้นะมันก็แซกอะแต่ถ้าเป็นแฟนซีดก็ต้องอาจจะต้องชอบปกติพี่ก็ไม่ได้ชอบลูน่ามาเรียนะเพราะในตัวบทบาทพี่ค่อนข้างมองว่าลูน่ามาเรียเนี่ยไม่ค่อยยังไงอะไม่รู้ดิอาจจะไม่มีความกล้ามากพอน้องสู้ตัวน้องสาวแกไม่ได้น้องสาวแกนี่กล้าหาญจริงๆคนทั้งที่ไม่ได้ขับโมบิลสุดนะครับนี่ความเห็นพี่นะโอ้มีรายละเอียดมีตาใสหมุนได้ฮะก็โอเคแต่ถ้าเกิดให้ดีคอร์ที่เยอะกว่านี้คิดว่าจะสวยกว่านี้แน่นอนครับแต่ว่าในหนังอ๋อตัวนี้เขาโชว์รายละเอียดของตัวท่อส่งกำลังนะไม่รู้เขาเรียกท่อส่งกำลังก็แบบไอ้ตัวนี้เป็นท่อนะครับแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นท่อส่งกำลังแหละก็พยายามใช้วัสดุอื่นนะก็โอเคนี่ไงนี่ไงเขาให้ดูว่ามีซากุธรรมดาที่พลที่ทหารทั่วไปใช้จะเรียกว่าพลทหารไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นนักบินเหมือนกันก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องยศร้อยเอกนะครับขออภัยไม่ยศร้อยเอกยศสัญญาบัตรอาจจะต้องยศร้อยตรีถึงจะมีสิทธิ์ฝึกบินเป็นนักบินโมบิลสูตรอันนี้จากเนื้อเรื่องนะพี่ก็ไม่มั่นใจนะครับก็จะให้ดูว่ามี
แซกแบบไหนบ้างจานว่าซากุก็ได้แซกก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะนี่เจ้าตัวมาแล้วนี่ไงนักขับนะครับอยู่ในช่วงที่ Cosmic Era เนาะ Luna Mario Hawk นะครับเป็นนักครบตรงนี้เป็นนักบินซาร์ฟนะครับแล้วก็เป็นตรงนี้เขียนว่าเป็น Elite Soldier ด้วยนะ Elite Soldier ก็คือเหมือนกับว่าหน่วยพิเศษนะที่มีความสามารถในการลบมากกว่าทหารทั่วไปธรรมดาก็บอกว่าเธอใส่ชุดสีแดงด้วยนะยูนิฟอร์มสีแดงในเรื่องถ้าเกิดน้องๆจำได้ก็จะบอกว่าฉันก็เธอก็พูดกับว่าตัวเธอเองก็ใส่ชุดสีแดงเหมือนกันนะโอเคก็ดูก็โอเคแหละถ้าใครชอบลูน่ามาเรียฮอกก็นะนี่ตัวนี้เขาจะมีตัวสติ๊กเกอร์น้ำแล้วมึงน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์น้ำเป็นมาสเตอร์เกรดนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็มีแปะมีโลโก้ซาร์ฟนะครับเขามีตัวรูปสำเร็จที่ติดสติ๊กเกอร์แล้วไม่นอนเดี๋ยวขออนุญาตพี่เลื่อนเร็วๆนะครับน้องคนไหนเวียนหัวขออภัยด้วยเขาไม่ให้เห็นแท้ไม่มีเนาะรูปติดสติ๊กเกอร์ครบๆมีไม่เอ่ยโอเคไม่เป็นไรงั้นข้ามไปตัวดูต่อไปดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปนี่ก็คือตัวบาบาทอสนะครับซีรีส์นี้ได้ดูไปได้ตอนเดียวละมึงแต่หุ่นของเขานี่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าซีรีส์นี้ภาคนี้พี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับจะเป็นเหมือนกับการต่อสู้เหมือนเชิงแบบfighting ซะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่านี้ยังดูไม่หมดนะแต่เนื้อเรื่องข้างบนอาจจะดีก็ได้เนื้อเรื่องตอนหลังๆนะครับอาจจะมียุทธการกองเรือก็ได้แต่ว่าดูจากตัวหุ่นเนี่ยวิจารณ์จากตัวหุ่นเลยนะครับอาวุธของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแบบถ้าให้วิเคราะห์คือเหมือนเป็นหุ่นที่เป็นหุ่นโบราณไม่อย่าเรียกว่าโบราณเลยเป็นหุ่นที่แบบเป็นรุ่นที่ใช้พลังงานน้อยนะครับประหยัดพลังงานมึงเพราะว่าอาวุธของเขาแต่ละอย่างก็เป็นเหมือนกับเป็นของแข็งใช้ฟาดใช้ทุบนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างหุ่นยนต์ก็ดูยังไงดีล่ะจะบอกว่าไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่ได้นะครับก็จะบอกว่าไงดีก็คืออาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่โอเวอร์เท่าพวกกันดั้มนิวหรือว่าพวกซีสอะไรพวกนี้นะครับเนื้อเรื่องก็หลายคนบอกสนุกนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ในกันดั้มทีเฮดนะครับช่องกันดั้มอินโฟโทษทีไม่ใช่กันดั้มทีเฮดช่องกันดั้มอินโฟนะครับแล้วก็จะมีซับไทยนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบบาบาทอสตัวที่เป็นไฮเกรดก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ราคาย่อมเยาประมาณ340ไม่เกิน400บาทนะครับตัวบาบาทอสแล้วก็บาบาทอสลูปัสแต่ตัวนี้ตัวบาบาทอสตัวนี้ก็ค่อนข้างทำได้ก็สมเป็นมาสเตอร์เกรดก่อนหน้านี้เหมือนจะมีตัวที่เป็นเรียวเกรดด้วยมึงถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ก็คือกันดั้มมาสเตอร์เกรดปี2019ใกล้หมดหรือยังเนาะก็น่าจะมีบาทอสเป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็เป็น2020แล้วเดี๋ยวตัว2020เราค่อยมาว่ากันอีกครั้งเพราะพี่ดูจากหน้าตาตัวนี้แล้วก็ไม่รู้จักแกนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ ไฮเกรดขอข้ามไปแล้วกันนะครับพี่ว่าไฮเกรดดูเร็วๆก็ได้ดูเร็วๆก็ได้แต่คิดว่าไฮเกรดเนี่ยน่าจะออกมาเยอะมากเลยแหละเพราะไฮเกรดเนี่ยคือเหมือนกับเป็นเห็นไหมเยอะจริงๆเยอะจริงๆไฮเกรดนี่เยอะจริงๆไฮเกรดตัวแรกก็เหมือนกับเป็นตัวเพทิกายชาล่าไม่รู้จักนะครับเป็นหมีนะครับน้องไหนชอบก็ลองไปดูเดี๋ยวพี่จะขยายนี้มาชาล่านะครับเป็นตัวกาสต้าลาชาล่าเบสกันดั้มโอ้โหในระดับพวกนี้พี่ไม่รู้จักเลยนะครับมีแซกนี้ก็เหมือนจะรู้จักเนาะแต่ก็ไม่คุ้นเลยฮะนะครับนี่ก็คือกลุ่มไฮเกรดโอ้โหไฮเกรดออกมาเยอะ
ทีเดียวนะครับไฮเกรดไฮเกรดส่วนตัวพี่ก็ชอบเล่นไฮเกรดนะพูดอันนี้ก็คือส่วนตัวเลยก็คือถ้าเกิดพี่ในความเห็นพี่ก็คือซื้อไฮเกรดก็อาจจะเพิ่มตังค์อีกนิดนึงซื้อเรียวเกรดดีกว่าแต่เรียวเกรดมันก็มีแบบให้เล่นน้อยนะอ๋อแต่มีตัวนี้ละมึงที่เห็นแบบโด่งดังกันมากเอาเรากดเข้าไปดูข้างในตัวกันดั้ม G40 นะครับมันเท่าไหร่เนี่ย800โอ้แพงนะมันมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ G40 ไฮเกรดกันดั้มไฮเกรดกันดั้มโอ้ไม่รู้สิส่วนตัวพี่ยังไม่โดนอ่ะเนาะเหมือนกันดั้มเลยอ่ะ40นี่ของเขานี่คือยังไงเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนเป็น Industrial Design ขอดูรายละเอียดไม่เข้าใจครับหมายถึงไง Industrial Designเขาบอกว่าเป็น Special Color 2019 Gundam 40ปีนะครับ Gundam 2020 40ปีในซีรีส์ก็เหมือนกับเป็นตัว40ปีของเขานะถ้าใครอยากซื้อเก็บก็อาจจะต้องซื้อมึงไม่แน่ใจว่ามีอีกไหมนะแต่ในความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกับว่าออกมาครั้งเดียวแล้วเลิกกันเลยมึงคงไม่ทำใหม่แล้วมึงครับไอคนออกแบบนี้ก็เขาบอกว่าเคนโอคุยาม่าดีไซน์อันนี้ก็พี่ก็ไม่เข้าใจนะครับต้องอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ตัวนี้ถ้าใครอ๋อนี่ไงเท้าเขาก็คงจะเป็นไฮเกรดที่แบบจุดขยับได้เยอะเนาะก็ดูแล้วก็ค่อนข้างสมจริงโปรแอคติ้งต่างๆอ๋อจุดขยับไอแบบนี้ไฮเกรดไม่มีแน่นอนไม่เคยเห็นเลยถ้าน้องคนไหนหรือท่านไหนที่ชอบในกันดั้มนะครับก็โอ้ยขออภัยด้วยครับน่าจะเป็นหวัดเยอะแล้วนะครับตอนนี้ยังเห็นอยู่นะวันนี้ยังเห็นอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อเก็บก็ได้ถ้าสตังค์เหลือนะครับ800บาทแต่ในส่วนตัวก็ถือว่าค่อนข้างก็อาจจะต้องบอกว่าแพงนะสำหรับไฮเกรดโอเคครับข้ามตัวถัดไปตัวถัดไปอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นหุ่นผู้หญิงอะเนาะอ่ะดูซะหน่อยเดี๋ยวนี้พวกไฮเกรดที่เป็นผู้หญิงออกมาเยอะใช้ได้เลยอันนี้พี่ก็ไม่รู้จากเรื่องอะไรนะครับกันดั้มเหมือนกันอะมีชิวมีโลโอเคก็จะข้ามไปแล้วกันนะครับน้องคนไหนอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็มากดดูได้ตามเว็บไซต์นี้เนาะตอนนี้ก็น่าจะหมดของไฮเกรดละมาดู PG กันบ้าง PG ไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนจะออกบ้างคิดว่าไม่มีสำหรับปี2019ที่เหลือก็เป็นของปีเก่าๆที่เอามารีมาสเตอร์ใหม่แต่มีตัวที่น่าสนใจก็คือตัวสไตรท์ที่จะออกเดือนกุมภาปีนี้นะครับ2020เนี่ยเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันอ๋อสไตรเดิมทีมันก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่ามันออกมานานแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวนู้นมันไม่มีเจ็ตแพ็คด้านหลังเนาะแต่ตัวนี้ดูทำออกมาเป็นสไตรที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับก็โอ้ถ้าตามกราฟิกนี้นะแล้วทำได้มีไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยมีเส้นสายลายเส้นอะไรแบบเนี้ยออกมาตามรูปกราฟิกอันเนี้ยนะก็ถือว่าโอเคเลยล่ะ
อันนี้พี่ดูไม่ออกนะว่าเป็นของจริงหรือกราฟิกนะครับคงต้องรอตัวเป็นๆมันออกมาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดตามรูปนี้ถือจัดว่าถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้ก็คงมีเก็บเงินไว้ละกันนะครับอาจจะได้ซื้อมันราคาอยู่ที่ 6,198 บาทถามว่าแพงไหมสำหรับ Perfect Grade ก็พูดยากเนาะมาดูรายละเอียดมันสักนิดนึงอัคเซสซอรี่มี LED part ไอ้กรณี LED พวกนี้ไม่แน่ใจอ๋อแบบนี้ก็น่าจะให้มาเลยแหละส่วนสูงไอเทมไซส์59คูณ39คูณ23อ๋อนี้น่าจะเป็นกล่องนะมึงแต่ Perfect Gate ก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่เนาะโอเคมาดู RG ปีนี้2019ก็น่าจะมีแค่2ตัวแล้วมึงครับก็คือมีตัว Crossbone ตัวนี้อ่ะขออภัยตัว Crossbone นะครับขออภัยด้วยก็มาต่อกันที่ Crossbone นะครับขอไปด้วยเมื่อกี้ มันมีสายโทรศัพท์เข้านะครับก็ Crossbone ตัวนี้ก็ถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์ Crossbone ก็ถือว่าอาจจะถูกอกถูกใจกันก็ได้เพราะมันมาในรูปแบบของตัว RG เลยเนาะแล้วก็ RG เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันขึ้นชื่อเรื่องของรายละเอียดที่มากกว่านะครับซีรีส์ตัว Crossbone นี้เหมือนกับจะมีเอาไปทำเป็นตัว Metal Build ด้วยเนาะตัว Metal Build ตอนราคาก็แรงอยู่คิดว่าแรงนะครับโอเคก็จะไปดูตัวถัดไปที่เป็น RG กันนะครับเมื่อปีที่แล้วมันมีตัวของซาซาบี้เนาะปีนี้ถูกใจหลายคนเลยรวมถึงตัวพี่เองด้วยนะครับก็คือตัวนิวกันดัมนะครับในเวอร์ชัน RG นะครับกว่าจะทำออกมาใช้เวลานานรอกันนานเลยล่ะก็ทำออกมาเป็น RG ก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีหลายท่านบ่นเรื่องข้อต่ออะไรอย่างนี้บ้างเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ก็อย่างที่ทราบนะครับแต่ความสนุกของ RG ก็คือการที่เราได้ต่อมันนะเนาะเราจะได้เห็นเทคนิคกลไกแปลกๆนะครับถ้าคนที่ชอบต่อก็จะทราบไอ้พวกทริคอะไรแบบนี้ดีก็ถ้าชอบก็จะเนี่ยครับก็จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆส่วนหลายท่านเนาะถ้าเกิดชอบตัวนี้ก็ถ้าถามผมว่าไม่เคยต่อมาเลยแล้วจะมาขึ้น RG เลยก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าอยากให้ลองเอา HG ตัวถูกๆมาลองต่อดูก่อนก็ได้ครับสักตัวหรือว่าจะลองจาก RG ตัวถูกก่อนก็ได้ครับ RG ตัวถูกๆ ก็อาจจะเป็นพวกซีรีส์ที่ก่อนออกหน้านี้ก็คือตัวกันดั้มธรรมดานะครับตัว 7-800 บาทนะครับก็เวลาต่อ RG ก็ใช้เวลาใจเย็นๆหนึ่งศึกษาคู่มือดีๆนะครับทำได้แน่นอนครับทุกท่านทำได้แน่นอนแต่ถ้าท่านที่เป็นผู้ใหญ่มากๆอาจจะหงุดหงิดนิดนึงตรงที่ว่าชิ้นส่วนของ RG มันเล็กนะครับอันนี้ส่วนตัวผมอ่ะส่วนตัวพี่คิดว่ามันเฉยๆนะมันเฉยๆมันไม่ได้เล็กขนาดที่ว่าแบบแต่หลายคนบ่นว่าเล็กจริงๆชิ้นส่วนมันเล็กนะครับคนที่บ่นนี้ก็ไม่ได้อายุมากเท่าไหร่นะอยู่ในช่วงที่ประมาณ30กว่าๆเนี่ยนะครับแต่ส่วนตัวพี่ว่ามันก็เล็กแหละแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเล็กแบบโอ้ยถ้าเล็กเลยอ่ะมันต้องพวกไอ้นี่ครับพวกไอ้โมเดลทหารของไทมิยาอันนั้นโอ้โหอันนั้นยอมอันนั้นเล็กจริงๆนะครับตัวนี้ก็ RG ถ้าใครชอบและคิดว่าใจสู้นะครับแล้วก็ไม่เคยต่อมาก่อนก็อาจจะซื้อมาลองต่อดูนะครับข้อดีของ RG ก็คือเมื่อต่อเสร็จก็คือจะได้ความสมจริงแล้วก็
สวยกว่า HG แน่นอนนะครับตัว HG ถ้าเกิดน้องๆคนไหนเคยต่อก็จะรู้ว่ามันโอ้โหไม่ตรงกับหน้าปกเลยอะนะครับโอเคมาดู RG ตัวถัดไปก็อ๋ออันนี้ก็มีแค่ Effect Part เพิ่มขึ้นมานะครับราคาของมันก็เพิ่มขึ้นไป Effect Part ตัวนี้มีอะไรบ้างเนาะก็มีฐานแล้วก็มีฐานที่ตั้งแล้วก็มีตัว Effect ของตัว Funnel ถ้าใครชอบแบบครบๆเลยตัวเดียวต่อเสร็จปุ๊บเท่เลยก็ซื้อชุดนี้ก็ได้นะนะครับแต่ถ้าใครซื้อก่อนหน้านี้แล้วก็คิดว่าไอ้พาร์ทเสริมพวกเอฟเฟคอะไรต่างๆพวกนี้ก็เดานะคิดว่าอาจจะหาได้มึงไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ตัวฐานเนี่ยคิดว่าน่าจะหาได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ครบๆเลยก็จัดตัวนี้ไปเลยก็ได้ตัวที่ให้ตัวเอฟเฟคฐานต่างๆมาด้วยนะครับก็ถ้าจากรูปตัวเนี้ยเราจะสังเกตว่านี่เขาคือเขาต่อสดเลยนะไม่เห็นรอยตัดเส้นเลยนะครับเนี่ยก็ต่อดิบมาเลยก็จะได้อย่างจริงๆนะครับนี่คืออาจจะเป็นเสน่ห์ของ RG เนาะที่ว่าต่อแล้วก็คือแบบออกมาก็คือสวยงามกว่า HG ดีแต่ในส่วนตัวพี่ว่าสวยกว่า Master Grade ด้วยซ้ำนะครับโอเคไปดูตัวถัดไปอ๋อถ้าถามว่ามี RG สำหรับผู้เริ่มต้นตัวไหนแนะนำแถวล่างๆนี่ครับตัวหนึ่งแถวบ้านเราประมาณ 7-800 เนาะก็แนะนำนะครับก็เอาอย่างนี้ละกันเอาตัวที่ชอบเนาะส่วนใหญ่คนนี้ก็ชอบไอ้กันตัวกันดั้มวิงไหนดูซิสตังค์เท่าไหร่600บ้านเราก็ประมาณ800นะครับเนี่ยตัวกันดั้มวิงนะครับสำหรับคนที่ชอบต่อชิ้นส่วนมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ต่อเสร็จก็เป็นตัวที่ออกมาแล้วก็สวยเลยนะครับเนี่ยครับออกมาก็สวยเลยตัวนี้เขาตัดเส้นไหมเนาะตัวนี้โอเคนี่ก็คือรูปจริงที่เขาไม่ได้ตัดเส้นนะครับแค่ติดสติ๊กเกอร์นะครับโอเคก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าฐานต้องซื้อเองเนาะฐานไม่มีมาให้นะครับนี่เขาก็โชว์ให้ดูนะครับโอเคหรือว่าถ้าท่านไม่ชอบมีปีกย้อยๆเยอะๆก็อาจจะมีตัวที่ต่อไม่ยากอีกก็อาจจะเป็นตัวไหนดีล่ะมาร์คทูมั้งมาร์คทูก็ต่อไม่ยากนะครับมาร์คทูหน้าตาอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็ตัวสไตรอยู่ไหนหาแป๊บไตรนี่อ๋อตัวนี้ก็ฟรีดอมเนาะฟรีดอมก็ยุ่งนะขออภัยครับไตรอยู่ไหนแล้วเนาะไตรนี่ไงนี่นะครับไตรนะครับก็ตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวที่ให้ดูเมื่อกี้ที่เป็น perfect grade ก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็จะให้ดูไตรนะครับก็จะมีแพ็คหลังมียานมีปีกมีโล่นะครับนี่คือตัวของ RG บ้านเราก็อยู่ที่ประมาณ800มึงครับไม่เกินนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจตัวผู้เล่นใหม่ก็อาจจะลองซื้อตัวนี้กับหรือตัวที่ท่านชอบอ่ะตัวไหนก็ได้นะครับมันไม่เหนือบากกว่าแรงแน่นอนต่อได้เชื่ออย่างนี้แล้วก็ต่อได้ครับมาดู RE นี้เป็นซีรีส์ที่ไม่ค่อยชอบเนาะเหมือนกับแบบทำออกมาเป็นไฮเกรด1:100อ่ะเป็นตัวความละเอียดมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างตัว Master Grade กับตัว High Grade นะครับราคาก็จะอยู่ตรงกลางแต่ในความคิดพี่ก็แพงอยู่ดีแหละเนี่ย 3,150 เยนก็ประมาณ 1,000 แต่ถ้าใครแบบคือเข้าใจว่าอาจจะเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการตัวใหญ่สเกลตัวใหญ่แล้วก็ไม่ต้องการรายละเอียดเยอะนะครับเดาว่านะสเกลพวกนี้อาจจะ IE เนี่ยจะทำมาสู้กับพวกกันดั้มของทางจีนมั้งเอาราคามาสู้นะครับก็สำหรับกันดั้มก็น่าจะหมดแล้วล่ะครับมีตัวไหนอีกเนาะก็ไม่น่ามีละซีรีส์หลักๆมาสเกตไปแล้วไฮเกรดไปแล้ว PG ไปแล้ว RG ไปแล้ว IE ไปแล้วโอเคครบปีนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ไฮไลท์ปีที่แล้วก็น่าจะเป็นตัว
New Gundam นะครับของ RG โอเคนี่ก่อนละกันนะครับ Happy New Year นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ